สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันอาทิตย์ที่7มีนาคม2564วันนี้มีวันเป็นวันเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมขออนุญาตส่งความปรารถนาดีไปหาประชาชนคนนครศรีธรรมราชโปรดสร้างประวัติศาสตร์ครับทางการเมืองของท่านเองอย่าเลือกพรรคที่สืบทอดอำนาจเผด็จการอย่าเลือกพรรคที่ตบัดสัตว์ตนเองจะไม่ร่วมกับเผด็จการแต่เข้าร่วมที่สุดก็เข้าร่วมเผด็จการเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยครับยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นที่ภาคใต้โดยการเริ่มต้นของพี่น้องประชาชนวันนี้ครับประเทศไทยยังวนๆเวียนๆกับดักต่างๆอุปสรรคต่างๆนานาในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญสมาชิกรัฐสภาสสสวโดยความเป็นจริงแล้วอำนาจหน้าที่ของสสสวหน้าที่หลักก็คือหน้าที่ตรากฎหมายออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายแก้กฎหมายใดๆก็ได้ครับเป็นอำนาจนิติบัญญัติ3อำนาจอธิปไตยบริหารตุลาการและนิติบัญญัตินิติบัญญัติเป็นคนสร้างกฎหมายไม่มีอำนาจอื่นที่จะมาทำแทนได้นะครับแต่ดูประหนึ่งว่าสมาชิกรัฐสภาบางคนบางส่วนได้ยื่นมือของตนเองไปให้ฝ่ายตุลาการใส่กุญแจมือครับโดยบอกว่าสมาชิกรัฐสภาสสสวไม่มีสิทธิไม่มีหน้าที่ที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่สามารถตั้งสสรมาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้โดยความจริงรัฐสภาก็ตีความได้ครับจบกฎบัตรกฎหมายจบปริญญาตรีโทเอกเยอะแยะทำไมไปให้อำนาจของตนเองที่ตรากฎหมายได้อยู่ดีๆเนี่ยไปให้ตุลาการเขาตัดสินขับรถไปอยู่ดีๆลงจากรถให้ตุลาการมาขับแทนแล้วก็ปิดสวิตช์เครื่องดับไปเลยประชาชนเลยติดตามว่านี่เป็นละครปาหี่ของฝ่ายผู้สืบทอดอำนาจหรือไม่ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับจนป่านนี้ก็เตะถ่วงกันมาสสก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญถ้าวันที่11มีนานี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งสสรก็หมายความว่ากระบวนการที่อภิปรายกันในสภาเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นละครฉากใหญ่ของฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายสวและฝ่ายของประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเตะออกกันอย่างนี้ครับผมก็ไม่ทราบว่าวาระที่3จะลงคะแนนไปทำไมก็ไม่มีประโยชน์เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยทุกฝ่ายได้ประโยชน์นะครับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยปัจจุบันนี้ฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชาฝ่ายคสช.ได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวเพราะเอาสว250คนที่ตนเองแต่งตั้งมายกมือยกตีนให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยทำไมมันยากนักยากหนาครับประเทศไทยนี่ครับผมก็ไม่อยากหลับตาว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังที่ผมกราบเรียนเตะลูกออกแล้วก็วาระ3ไม่มีโอกาสเดินทางต่อไปสงครามประชาชนจะเกิดขึ้นหรือไม่ผมไม่รู้ครับท้องถนนจะดาดจะเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนเลือนแสนเลือนล้านหรือเปล่าไม่ทราบเพราะถ้าทำประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ทุกองคาพยพจะมีปัญหาครับผมเลยเตือนสติทุกๆฝ่ายนะครับฝ่ายศาลรัฐธรรมนูญผมไม่ได้ก้าวก่ายนะครับท่านก็มีอำนาจเขายื่นเรื่องท่านก็วินิจฉัยท่านอยู่ฝ่ายตุลาการน่ะดีแล้วอย่ามายุ่งกับฝ่ายนิติบัญญัติครับถ้าฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายไม่ได้ออกกฎหมายไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ก็จะเป็นทำหน้าที่หาพระแสงอะไรครับก็ลาออกซะไม่มีสภารัฐสภาจะดีกว่าไหมก็ให้ตุลาการพิวัตรตุลาการพิวัตรตุลาการชี้นำอย่างนั้นเหรอมีสมองหรือเปล่าสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลกับสวเนี่ยกินเงินเดือนเป็นแสนกินข้าวมือละ2,500 บาทโอ้โหประชุมแต่ละทีนี่หมดไปหลายพันล้านนะครับหลายพันล้านในค่าอาหารการกินของพวกท่านเสียเงินภาษีก่อนแล้วยังไม่ทำหน้าที่ของตนเอง
หน้าที่ออกกฎหมายผมพูดย้ำเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาศาลไม่เกี่ยวแต่คุณยื่นมือไปให้ศาลตุลาการรัฐธรรมนูญเขาใส่กุญแจมือมันจะร้องเพลงอะไรให้ประชาชนฟังครับประชาชนไม่ได้กินหญ้านะเว้ยประชาชนไม่ได้กินแกลบถ้ารัฐสภาพึ่งไม่ได้สสพึ่งไม่ได้สวพึ่งไม่ได้เขาก็จะแก้ไขปัญหาของเขาเองครับดูนะครับเดี๋ยวนี้ร้อนแรงการชุมนุมแต่ละครั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนร้อนแรงเริ่มร้อนแรงแผ่นดินมันจะร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าฝ่ายสมาชิกรัฐสภาพึ่งไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาโดยตนเองครับผมจึงคงส่งความปรารถนาดีนะครับขอให้ชาวนครศรีธรรมราชไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของท่านให้เต็มที่นะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับ